สวัสดีค่ะสวนมองนี่เริ่มสิเป็นรูปเป็นร่างแล้วเด้อค่ะพี่น้องตรงนี้ก็เอาบ้านหลังน้อยๆมาใส่แล้วบ้านพลาสติกหลังน้อยๆมาใส่แล้วค่ะเดี๋ยวยังจะสิจัดทั้งหน้ายังจะสิจัดทั้งหน้าให้ดีๆให้สามีเอาตัวนี้ออกนี้ให้ก่อนแล้วก็สิจัดทั้งหน้าให้งามๆค่ะพี่น้องแล้วบัดที่นี่ทั้งนี้มองนี่คอยกระชิใส่บ้านคล้ายๆกันนี่แหละค่ะอีกหลังนึงเนี่ยค่ะอีกหลังนึงใส่ไว้อีกหลังนึงทั้งนั้นคอยอาจจะปลูกดอกไม้ใส่จักเล็กจักน้อยก็ได้ปลูกดอกไม้ปลูกดอกดาวเรื่องก็ได้เนาะค่ะเนี่ยเป็นสองทางหามองร่มต้นไม้แล้วพี่น้องเพราะว่าแม่ยาสวนแม่ยาเราบ่ให้มันปลาหญ้าเราสวนหม่องพุ่นมีแต่ปลาหญ้าของเราปลูกหญ้าเราบ่ให้หม่องนี้ก็สิจัดดีๆจัดงามๆเดี๋ยวให้สามีเอาตรงนี้ออกซะก่อนเนาะค่ะตรงนี้ออกแล้วก็ไม้นี่เราก็สิเอาไปตัดเฮ็ดฟืนค่ะไม้นี่มันผุแล้วเฮ็ดหยังก็บ่ได้ก็สิเอาไปตัดเฮ็ดฟืนอย่างเดียวค่ะพี่น้องอันลวดนี่หมู่เจ้าว่าเฮ็ดหยังได้ดีเฮ็ดอีหยังได้ค่ะบอกข่อยในเด้อค่ะข่อยสิเอามาเฮ็ดมาประดิษฐ์ประดอยอันนี้ทั้งนี้ว่าสิเอามาอันคันน้ำมันขังได้ข่อยว่าสิเอามาอันปลูกบัวว่าสิมาปลูกบัวพี่น้องหมู่เจ้าว่าคือบ่ปลูกบัวพุ่นโตสิมากินผักข่อยเบิ่งอยู่ในนี่สิมากินผักข่อยก็สิหาสงสัยสิได้ไปหาซื้อเบียร์มาไว้ให้กินอยู่นี่ก็สตรอเบอรี่ความคิดสิหาปลูกหม่องลุ่งหม่องใหม่แม่ยาเราปลูกใส่กระถางไว้ค่ะลูกไผ่มากก็สิมาประดิษฐ์ประดอยให้ใหม่ก็สิมาความคิดเฮ็ดให้ใหม่ค่ะพี่น้องยังบ่ทันได้เป็นรูปเป็นร่างค่ะตรงนี้ก็ยังจัดบ่ทันแล้วเนาะค่ะเนาะหาหม่องลุ่งอยู่ค่ะพี่น้องกำลังหาหม่องลุ่งผู้ใดมีไอเดียดีๆก็บอกในเด้อค่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะตรงนี้ค่อยก็ใส่หญ้าถุงกระสอบเอาหญ้าตัดย่ำจัดหญ้าค่อยก็ใส่กระสอบไว้ใส่กระสอบไว้อันนี้ก็สิเป็นเทลงปุละมองเฮ็ดอันคอมพอตนั่นล่ะพี่น้องค่อยก็ได้หามองเฮ็ดมองถ้ำหาแนวเฮ็ดแนวถ้ำล่ะค่ะอันนี้ก็เอาต้นใหม่มาไฟแล้วล่ะค่ะนี่ข้างในมีหมักพริกหมักเอามาไว้แล้วค่ะขับความคือสิอุ่นแล้วล่ะเนาะอากาศคือสิอุ่นแล้วล่ะในบ้านนี่ก็มีเตยบ้านหลังนี่ก็มีเตยค่ะมีเตย2ต้นบ่ทันได้ขยายอยู่เริ่มเหลืองล่ะเดี๋ยวสิมาอันเอามาลงมองใดดีเนาะหน้าฮ้อนเนี่ยเอามาลงขี้ดินดีบ่ค่ะพี่น้องมองนี้ก็สิจังกะสีหกลุ่งลั่งให้สามีช่วนสามีขนออกไปทางอื่นสิหาแนวมาปลูกอีกล่ะพี่น้องหาแนวมาใส่แต่ว่าเพราะว่ามันแดดมันก็ถือกอยู่เนาะมันก็สิอุ่นอยู่ก็สิแค
ค่เอาแค่อันเอามานั่นเฮ็ดแค่หลังคาให้เขาขึ้นไปแล้วก็พลาสติกแค่หลังคาแล้วก็ทั้งนี้ข้างๆก็บ่ต้องห่มเฮ็ดหม่องปลูกข้าวโพดดีบ่ฮะนะสิดีอยู่เด้เนาะเพราะว่าแดดก็ถึกอยู่แม่เด้ส่วนสามีเอาออกหาหม่องปลูกข้าวโพดอันนี้มันบ่มีหม่องนี้บ่มีแดดแดดบ่ถึกปานใดก็สิถึกช่วงอันเลาะเที่ยงค่ะช่วงเลาะเที่ยงเลาะหาม่องเศร้าก็สิถึกอยู่ค่ะช่วงนี้แต่ว่าช่วงยามมื้อแรงสิบ่ถึกเพราะว่าเฮ็ดผู้เดียวก็บ่ได้เนาะค่ะพี่น้องคนผู้เดียวก็บ่ได้เมื่อยต้องรอคุณสาให้คุณสามาก่อนคุณสามาซอยขนออกไปแล้วก็อันพ่อใหญ่หมู่ข้างบ้านแฟนของคนข้างบ้านเพิ่นก็สิมาซอยอยู่ดอกมีเอ็นหมู่ข้างบ้านอีกหลังนึงเพิ่นก็ถามบอกอยู่เจ้าสิให้คอยซอยหยังก็บอกเด้อคอยสิไปซอยว่าซั่นแต่ว่าก็เกรงใจเพิ่นเนาะเฮาบ่เคยได้ไปซอยหยังเพิ่นก็ออฟเฟอร์ให้ไปเอื้อนเพิ่นแต่ว่าก็เกรงใจก็บ่กล้าไปเอื้อนเพิ่นดอกห ม่องนี้ก็สิเฮ็ดว่าสิเฮ็ดหม่องอันห้างปลูกอันพี่ให้แม่ยาแถวนี้ก็ได้ก็ยังบ่ทันได้เฮ็ดอยู่จักว่ายุ่งยากอีหยังก็ดอกยังบ่ทันจัดอยู่พี่น้องเอ้ยสวนข่อยก็ได้นี่แม่มองปลูกผักเก่าเล่ากับมาเฮ็ดอันเอาขี้หินใส่เนี่ยมองนี่ก็กว้างเติบอยู่ถึกแดดดีครับพี่น้องตะกี้พอปูแล้วเห็ดหม่องปลูกผักหม่องนี้แหละค่ะอันนี้ก็รูปบาดใส่กุ้งพันธุ์มาเทดินผสมดินอยู่เอาดินเก่ามาผสมใส่ขี้งัวไว้ผสมไว้พันธุ์ได้ไปซื้อของมาแนวผสมอยู่อันนี้ก็ซื้อพลาสติกมาห่มเอาอันนี้ก็พลาสติกมาแล้วล่ะก็พันธุ์ได้ห่มอยู่แต่สิคนกระถางออกเห็นเบิดก่อนจ้ะแล้วก็เสียมาห่มค่ะพี่น้องห่มเพชรแบบนี้แหละย่ำนั่นเท่ากับเปิดเอาย่ำนั่นก็เปิดออกนิดๆน้อยๆเอาอย่างนี้แหละค่ะได้กินเห่าค่ะกับบ้านได้จัดอยู่ก็จะหามองปลูกพริกมองใดดันพี่น้องให้หมู่ให้แฟนหมู่อยู่ข้างนี่แหละค่ะมาเฮ็ดอันบ้านขึ้นทุ่งสูงให้แล้วก็สิปลูกข้าวโพดไปให้กินก็สิได้หลายต้นอยู่ว่ามองนี่แหละค่ะกำลังเผาขยะออกเผาขี้หญ้าออกนี่แหละค่ะว่าสิไว้ถ้าปลูกข้าวโพดแล้วก็สิเอาบักอือมาปลูกข้างแซมน้ำข้าวโพดใช่ไหมนะปลาสวนแม่ยาก่วงอยู่แต่ว่าเล่าบ่ให้เล่าให้แค่นี้แหละพี่น้องเล็กๆน้อยๆก็เอาแล้วเนาะกำขี้ดีกว่ากำตดเนาะพี่น้องก็จะว่าท่านได้มาจัดกินเห่าอยู่ข้าจะเพาะข้าจะแยกผักว่าท่านได้จัดกินเห่าอยู่พี่น้องเรื่องยากน้ำแม่ยาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้แม่ยาอยู่น้ำผู้เฒ่าเนาะกินเห่าคอยกระไดนี่ว่าท่านได้จัดอยู่ว่าท่านได้เป็นระเบียบอยู่พี่น้องแต่ค่อยมาเบิ่งตอนที่เป็นระเบียบเนาะThank you.
อันนี้ก็หลังบ้านมันบ่แม่นหลังบ้านหน้าบ้านแม่ยาข่อยก็เอามาปลูกผักเบิดมื้อนี้มื้อนี้ก็ไปหั่นผสมดินเด้อมื้อนี้ว่าสิผสมดินแยกต้นไม้อีกล่ะมะละข่อยกำลังขึ้นค่ะพี่น้องคุณมะละคุณมะเขือพริกผักไผ่ของน้ำมันนี่มะเขือนี่ขวดนมบ่มันหยังเด้พี่น้องให้น้ำกอกน้ำกอกน้ำมาไว้มื้อใดอันไปใส่ฟ้าฟ้าเอาหดเคยหดเคยเฮ็ดอันนี้ก็ไปใส่ถุงไว้ย่ำนี่ก็ไปกอกมาไว้ถัดตั้งหน้าหนาวก็อันแต่ว่ากอกน้ำมาไว้หน้าหนาวก็ดีเด้พี่น้องมันทำความอุ่นอายน้ำมันเฮ็ดให้ความอุ่นไอ้น้ำเฮ็ดให้อุ่นให้ต้นไม้อุ่นมะเขืออันนี้มะเขือย่าค่ะอันนี้บักแตงหอมใบเตยกะทิอันยังก็ขี้เล็กกับบันข้าวโพดอันนี้มะเขือไอ้มะเขือหญิงลีมะเขือม่วงหญิงลีค่ะอันนี้พริกกะเหรี่ยงดกสก๊อตอันนี้พริกซุปเปอร์ฮอตยังบ่ทันตัดยอดอยู่เดี๋ยวสิมาไล่ตัดยอดให้อยู่นี่เห็นเขาแตกยอดแตกแหนงหลายๆมาละโอ้ยังก็อันบักปังนี่ก็บักเขือเริ่มคนออกไปเล็กๆน้อยๆล่ะทางตรงนี้เริ่มว่างแล้วค่ะก็พวกไอ้ยังก็อันผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนก็เฮ็ดจังซี่แล้วค่ะกระจอกกระแจ๊กเท่าไรอันน้อยอันนี้มะเขือโอ้ยไม่ใช่มะเขือเออมะเขือมะเขือลายโทษทีแต่เห็นป้ายนี่เห็นป้ายพริกมันมีหน่อยหนึ่งเนาะเห็นป้ายพริกก็เลยคิดว่ามันว่ามันมะเขือมันต้นหน่อยหลายอันนี้มะละหัวใจสีขาวอันนี้พริกกะเหรี่ยงขาวกับพริกอันสีฟ้าปนกันอยู่แล้วก็อันแม่งลักปนกันอยู่ครับพี่น้องข้างบนนั้นพริกเหย้าพริกจั่วร่องพริกจั่วร่องข้างบนนะคะกับพริกเขือปนกันไว้อยู่ปนกันสารพัดอย่างสารพัดอย่างล่ะพี่น้องเอ้ยปลูกกระจกกระเจ๊กอันนี้หมกย่อมย่อมเกาะหมกย่อมไว้ยังไม่ทันได้เกิดจ้ะอันนี้กระแง่งเพาะกระแง่งค่ะเพิ่งจะเพาะบ่ได้เพาะแต่หัวปีอันนี้มะม่วงนะคะมะม่วงปลูกไปกินยอดมันเอาบ่ได้กินด้วยก็ได้นี่มะละญี่ปุ่นจากป้าปางเหลืออยู่เม็ดเดียวขึ้นเม็ดเดียวโอ้ยทะนุถนอมอยู่นี่แต่สิเป็นจังได๋
บ่ทันได้ไปใส่กระถางใหญ่อยู่นี่ก็มาตุ้มแขกค่ะมาตุ้มแขกอันนี้มาแข่งค่ะพี่น้องมาแข่งขอ3ปีแล้วเฮาก็สิปงยอดลูกค้าก็อยากได้ว่าสิตอนให้ลูกค้าก็บ่กล้าตอนอยู่ย่านเขาตายเพราะว่ามันเขาเฮาก็สิปงยอดเนาะก็เลยเอาไว้ซะก่อนว่าสิเอาในมาเพาะให้เพิ่นเอามันสิขึ้นบ่บ่ทันได้ลองเพาะในอีกอยู่ปีนี้อันนี้บ่แข็งคมแข็งคมค่ะอันนี้พริกชอม่วงค่ะถุงมือก็ขาดแล้วพี่น้องเฮ็ดจนถุงมือขาดอันนี้มันยังก็สาคูสาคูจีนจากยายมอนขอบคุณนะคะที่แบ่งปันวางว่าเขากำลังสิปงยอดอันนี้มะเขียบมะเขียบมะเขียบกำลังสิปงยอดกำลังสิแตกยอดค่ะมะเขียบก็เห็ดกระจกกระเจ๊กกล้วยน้ำว่ากล้วยน้ำว่ามี2ต้น3ต้นต้นนั้นนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดมาชำไว้ขายให้ลูกค้าเดี๋ยวให้เขาปรุงจักหน่อยก่อนเนาะค่ะพี่น้องตัดมาชำให้เด้อเอาละเนาะค่ะนะส้มพ่อหอมปากหอมคอเดี๋ยวค่อยมาชมกันใหม่เนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเด้อคันนั่นบ่นั่นเป็นได้คันเป็นเว้าบ่ถูกบ่แนะนำบ่เป็นก็แนะนำกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย